จบยังคะสาวสาว BNK48 รุ่น1นะคะรวมตัวกันเพื่อโชว์ซิงเกิลพิเศษนะคะอย่างจิวารุเดย์ค่ะเป็นครั้งแรกเลยในงาน BNK48 นะคะ First Generation Special Single นะคะจิวารุเดย์ First Performance นั่นเองโดยจัดกันนะคะในวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาณ Vivo Square Terminal 21พระราม3ซึ่งสาวๆนะคะก็เผยว่าเนี่ยถือว่าเป็นอัลบั้มสุดท้ายของรุ่นที่1แล้วนะแล้วก็ทำให้พวกเรานั้นได้มาเจอแฟนคลับในงานเปิดตัวแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายมีความรู้สึกทั้งดีใจแล้วก็เสียใจปนกันไปหมดค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ยังคงให้การสนับสนุนพวกเราตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้แล้วเราก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเต้นพร้อมกับเพื่อนๆในวันนี้ค่ะเนื้อหาเพลงนี้เป็นจิวารุเดย์ก่อนแล้วกันนะคะก็สิกรู้สึกว่าสำหรับหลายๆคนเนี่ยในช่วงชีวิตหนึ่งเราก็จะมีการได้พบเจอแล้วก็ได้จากลากันไปใช่ไหมคะโดยเฉพาะยิ่งวัยเรียนหรือว่าวัยที่แบบเรามีเพื่อนคนสำคัญเพลงนี้เองก็พูดถึงการที่แบบเราจะได้จากลากันไปเติบโตในเส้นทางของตัวเองค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าเป็นเพลงที่น่าจะทัชใจแบบใครหลายๆคนที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เราต้องจากลากันไปเติบโตแต่ว่ามันก็จะยังคงเป็นความทรงจำดีๆแล้วเราก็จะยังมีแต่สิ่งดีๆให้กันตลอดไปค่ะตอนถ่ายเอ็มวีก็เหมือนตอนบรรยากาศในวันนี้เลยค่ะคือมีแต่น้ำตาแล้วก็มีรอยยิ้มด้วยใช่ก็คือแบบว่ามีหลายซีนที่แบบว่ามันดึงน้ำตาของเรามากมายด้วยแต่ว่าก็รู้สึกอบอุ่นที่แบบว่าเอ้ยเราได้กลับมาทำงานกับว่ารุ่นหนึ่งทุกคนอีกครั้งหนึ่งเห็นว่าจะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมคะเตรียมตัวมันถึงไหนแล้วคะตอนมีคอนเซปต์ของตัวคอนเสิร์ตแล้วค่ะแต่ว่าระยะเวลาการซ้อมเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องค่อยๆไปทีละอย่างอันนี้ก็เราจบงานเปิดตัวแล้วแต่เราก็ไปที่สเตจแกรนด์ก่อนที่พี่เชอร์ได้มีประกาศไปในงานก็จะมีช่วงต้นธันวาค่ะ2อาทิตย์แรกแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปสเต็ปคอนเสิร์ตเป็นสิ่งรองสุดท้ายใช่ค่ะรองสุดท้ายแต่ก็รับรองว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนคอนเสิร์ตแดนดีไลออนของพวกเรานะคะตอนนี้ก็โซเอาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ